สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามที่อาจจะไม่คุ้นตาท่านผู้ชมสักเท่าไหร่นะกับการติดตาม G-Fox Sport On Tour ของเรานะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามซ้อมของ SCG เมืองทองครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันฟุตบอล Asian Dream นะฮะซึ่งผมได้รับการติดต่อจากคุณพ่อของน้องนักกีฬาทีมหนึ่งครับนั่นก็คือคุณพ่อของน้องฮับนะฮะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครได้เป็นตัวแทนของโปลิสเทโลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกิจกรรมของการแข่งขันฟุตบอลวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงก่อนครับนี่ค่อนข้างจะฉุกลงหุกนิดนึงครับเพราะว่าเป็นสถานที่ใหม่ยังไม่เคยมาก่อนนะวันนี้ผมหาสนามแทบไม่เจอเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับเป็นฟุตบอล U15 นะฮะ Asian Dream ฟุตบอลนะฮะทัวร์นาเมนต์2018ครับอันนี้ก็เป็นแมตช์การแข่งขันของน้องฮับนะที่มาแข่งขันวันนี้นะฮะเดี๋ยวเป็นลงในนามของทีมเทโรโพลิสก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อของน้องฮับนะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ G-Fox ในการมาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันในแมตช์นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคุณหน้าคุณตากันอยู่นะฮะจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครลงในนามของเทโลโพลิสใช่ไหมแล้วแข่งกับทีมอะไรเวียดนามของเวียดนามต่างชาตินะวันนี้แข่งกับต่างชาติด้วยนะฮะถ้าไอ้แหนมฝากบอลมาให้ดำดำมองปั๊บเพื่อสู้ข้างหลังแปะให้แหนมเปลี่ยนถ้าบอลมาจากด้านซ้ายนะถ้าบอลมาจากด้านขวาดำให้แหนมไอ้แหนมพี่ได้แหนมด้านขวาถ้าพี่ไม่ได้แปะให้ดำเปลี่ยนคุณพ่อของน้องฮับก็มอบหมายให้จีโฟกบอกว่าถ่ายได้ตามสบายตามสะดวกเหมือนทำงานตามปกตินะฮะก็เพราะฉะนั้นวันนี้สคริปต์ต่างๆเราไม่มีการเตรียมนะฮะตามสดๆสถานการณ์นะครับเพราะว่าเบื้องต้นเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นวันแรกด้วยนะแจ้งต้องอ่านของตัวนี้เตรียมอันของนี้ถ้าเที่ยงเลือกที่จะออกฝั่งด้านขวาฝั่งด้านซ้ายมันพี่เลยต้องเที่ยงเลือกลองครับลงตำแหน่งพวกสาประตูนะฮะตอนนี้ถ้ามันจะออกก็ให้ตัวนี้เที่ยงปิดเลยปิดอยากให้มันกลับคืนนี่เราบอลเข้าไปเดินเดินอาการมีการหนีไม่เดินตัวไหนมาดูคู่แข่งขันของเทโลโพลิสกันสักนิดนึงครับจากเวียดนามนะฮะPVF นะฮะชื่อทีม PVF จากเวียดนามนะฮะครับนี่ครับก็เป็นสำรองนะฮะทำหน้าที่2ตำแหน่งครับวันนี้ทั้งช่างภาพทั้งภาพวิดีโอแล้วก็ช่างภาพนิ่งนะฮะนี่ฮะเป็นกรรมการเลยครับกรรมการเลยเพิ่มตำแหน่งผู้เล่นได้อีกตำแหน่งนึงมั้ยครับครับผมมาคนเดียวครบวงจรครับสักอย่างสิฮะลบมากครับช่วงนี้ร้อนเงินทำแบบว่าพี่ช่างภาพอายเลยทีเดียวเลย
โอเคครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะเราก็มีนักข่าวทีมงานข่าวแล้วก็หลายๆทีมนะฮะสวัสดีครับโอ้นี่ YouTube GFox Sport Subscribe Yeah นี่โหแล้ว Thank you นะกระแดะพูดภาษาอังกฤษกับเขาด้วยนะสวัสดีครับครับผมนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปเลยนะครับทำหน้าที่ก่อนนะฮะการคนนึงการคนนึงการอีกคนนึงโอเคครับกำลังดิ้นมาแล้วขยับให้เท่าๆกันบาลานซ์กันนิดนึงโอเคพอแล้วแถวหลังไม่ต้องขยับโอเคนะครับก็เราขอถ่ายรูปโอเคตรงนี้มองตรงนี้เรื่องสามครับนี่ครับ1 2 3โอเคดีเลย1 2 3โอเคครับนี่ฮะในระหว่างถ่ายรูปเราก็บันทึกภาพไปด้วยนะฮะเป็นสดๆเลยนะฮะถ้าภาพกล้องจะเคลื่อนไหวหน่อยภาพนิ่งจะเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะมือซ้ายถือกล้องวิดีโอมือขวาถือกล้องถ่ายรูปครับตอนนี้บรรยากาศการแข่งขันนะครับเราก็มาลุ้นดูกันนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นสปอร์ตออนทัวร์ทริปพิเศษสำหรับ GFOX เลยนะฮะสำหรับคุณพ่อน้องฮับก็บอกว่าให้ทำงานตามปกติไม่ต้องเน้นที่น้องฮับมากก็ได้นะแต่ GFOX เห็นว่าในเมื่อเป็นสปอนเซอร์ให้เราแล้วก็นิดนึงนะนี่ครับน้องฮับตำแหน่งผู้รักษาประตูเมื่อกี้น้องฮับก็บอกว่าให้ถ่ายเพื่อนๆด้วยนะฮะจีโฟกบอกว่ารับรองว่าเพื่อนๆได้พรีเซนต์เหมือนกันหมดทุกคนนะฮะแม้กระทั่งนู่นครับคู่แข่งขันก็พรีเซนต์ให้หมดนะฮะรวมทั้งผู้ชมคนดูนะฮะเราตามเก็บภาพบรรยากาศให้เหมือนเป็นบรรยากาศมาเที่ยวกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนี่กล้องหันมานี่แอคเลยทีเดียวนะฮะก็คุ้นเคยกันดีครับสำหรับน้องๆโรงเรียนกีฬานะฮะโอเคอันนี้ทีมมีหลายทีมเลยนะฮะก็Thank you. ผมไม่รู้จักชื่อทีมเลยนี่มาน่าจะมาจาก Where you go? เราจะพูดทางไงแล้วเราจะพูดว่าคุณมาจากไหน Where you come from? Where you come from? Where you come from? Are you from? Where you come from?Japan. Japan. โอเคครับญี่ปุ่นนะโอ้สำเนียงได้ฮะ Thank you. ครับเราอย่าพูดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราตายนะมาจากญี่ปุ่นด้วยนะโอ้โหรายการแมตช์นี้ค่อนข้างจะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาด้วยนะยู15นะครับAsian Dream Football Tournament 2018 The first step to be superstar นะฮะก้าวแรกสู่ superstar ของเยาวชนอาเซียนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแข่งขันนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาติดตามดูการแข่งขันในคลิปต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ผมขอเก็บภาพบรรยากาศภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ฮะมาไม่รู้จักที่จากทางแล้วก็ไม่มีโปรแกรมอะไรใดๆทั้งสิ้นขอสืบข้อมูลสักนิดนึงก่อนที่จะอัดคลิปต่อไปครับผมอ
ชาวต่างชาติเยอะนะฮะภาษาอังกฤษไม่แข็งนะฮะมันได้มั้ยเติมกินกินโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมกินทุกวันไปจริง